ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะให้พวกเราทุกคนลองกลับมาฟังหัวใจของพวกเราทุกคนลองเอามือจับใจของเราก่อนค่ะเราสัมผัสได้ถึงการเต้นของหัวใจของเราไหมคะค่ะดีมากค่ะเรารู้สึกไหมคะว่าการเต้นของหัวใจของเรามันโยงเรื่องราวของเราไปถึงใครได้บ้างเรารู้สึกหรือไม่คะว่าหัวใจที่เต้นอยู่เป็นหัวใจที่เราได้มาจากใครคะจากพ่อจากแม่นะคะเราเป็นเด็กเราจำความได้ไหมคะว่าตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เสียงแรกที่เราได้ยินคือเสียงอะไรคะเสียงเต้นของหัวใจแม่เก่งมากเลยค่ะเรารู้สึกไหมคะว่าถ้าเราไม่มีการเต้นของหัวใจแม่ก็ไม่มีการเต้นของหัวใจลูกโอเคเราเริ่มมองแล้วนะคะว่าเราไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยไม่มีความรักเราเต้นอยู่ในจังหวะของหัวใจเดียวกันทุกครั้งที่แม่เรารู้สึกตอนที่เราอยู่ในท้องแม่ความรู้สึกนั้นเกี่ยวพันกับเราไหมคะเกี่ยวพันไหมคะเกี่ยวพันค่ะแม่รู้สึกทุกข์ลูกรู้ไหมคะแม่สุขลูกรู้ไหมคะสุขทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันไหมคะเรื่องเดียวกันเรานั่งพูดเรื่องนมแม่แบบนมแม่โดยไม่เอาความรู้สึกของแม่กับความรู้สึกของลูกเป็นความรู้สึกเดียวกันเนี่ยมันอาจจะนำไปซึ่งการให้ที่อาจจะบีบคั้นใครคนใดคนหนึ่งในฐานะที่คุณแม่เป็นคุณยายของหลานๆขอพูดแทนหลานหน่อยได้ไหมคะเวลาที่แม่บอกว่าแม่อยากให้ลูกอย่างดีที่สุดอย่างดีที่สุดของแม่แม่อาจจะทุกแบบดีที่สุดแบบแม่ก็ได้เดี๋ยวนี้เด็กเตือนพวกเราว่าขอให้มีโอกาสในการให้การรับอย่างเคารพผู้ให้และเคารพผู้รับเมื่อใดที่มีการเคารพระหว่างชีวิตการให้การรับที่มีการเคารพมันจะเรียนรู้ไปด้วยกันเมื่อใดที่เกิดการให้การรับที่ไม่ขาดการเรียนรู้ไปด้วยกันทุกอย่างจะเป็นประโยชน์หมดแต่ถ้าบางเรื่องเราอยากให้แล้วเราบังคับที่จะให้มันอาจจะนำมาซึ่งความเครียดก็ได้น้ำนมเป็นพิษก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการให้มันต้องมาจากจิตของคนที่คิดจะให้ที่มีความสุขที่ได้ให้เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของมนุษย์ในเจนอัลฟาตอนนี้เจนอัลฟาแล้วนะคะที่เราคุยกันเนี่ยคนที่กำลังดื่มนมจากแม่ตอนนี้เราเรียกว่าเจนอัลฟาเจนเนี้ยจะเป็นเจนที่ไม่เห็นรอยต่อระหว่างของเก่ากับของใหม่ถ้าเลยก่อนหน้านี้มันอยู่ในภาวะที่สับสนและวุ่นวายมากเลยว่าของเก่าของใหม่ตอนนี้ถ้าเป็นเด็กเจนอัลฟาเด็กก็รู้จักเทคโนโลยีแบบใหม่เลยไม่อยู่ลูกผีลูกคนก่อนนั้นลูกผีลูกคนนะคะซึมเยอะอันนี้พูดแบบนักปฏิบัติการนะอันนี้พูดแบบคนทำงานเรามีงานธรรมวิจัยของเราที่พบว่าเอาล่าสุดเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วคุณยายขลิบผมหลานอายุมากสุด4เดือนเป็นเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนทวินแฝดนะคะไม่ทราบความขึ้นรูปหรือยังนะคะเนี่ยค่ะวันนั้นก็เป็นวันที่คุณยายเหนื่อยโหดต้องเรียกว่าเหนื่อยโหดวันจิตประพัฒน์สอนเป็นวันที่คุณยายต้องปั๊มตัวเองตั้งแต่เช้าทำรายการจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันแล้วก็เป็นวันที่ต้องทำงานคนเดียวเพราะว่าพี่อ้อมสุนิสาลาไปงานอื่นคุณแม่ก็พยายามโฟกัสเอาแอมเข้ามาตอบคำถามแล้วไล่ไปเรื่อยๆหายเหนื่อยตอนที่อุ้มไอ้เด็กเนี่ยและคำพูดเนี่ยก็เป็นคำพูดที่เกิดขึ้นตอนนั้นแหละค่ะไม่ใช่เราให้เด็กนะคะเด็กให้เราเพราะฉะนั้นความน่ารักของเด็กเนี่ยมันเยียวยาเราเสมอล่ะค่ะ
นั้นเวลาที่เราจะให้ใครเนี่ยเราลองดูว่าให้ยังไงให้มันน่ารักอะข้อมูลเราเยอะมากเลยนมแม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นดูทุกอย่างหมดเลยแต่แม่มันซึมอะทำไงอะฉันเวลาที่เราพูดเรื่องลมหายใจการเต้นของหัวใจน้ำนมก็คือน้ำเลือดของแม่ที่สุขทุกข์ก็เป็นสากลเราจะเริ่มมองเห็นการรับของเด็กบางคนที่เยียวยาแม่ด้วยในงานจิตประพัฒน์สอนเด็กหลายคนเลยในงานของเราเยียวยาแม่ด้วยยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานนี้กรณีศึกษาของเราจริงไหมคะอ้าวสาธุให้เด็กๆก่อนค่ะเราดูเหมือนเราเป็นผู้ให้เนาะเราดูเหมือนเราเป็นคนที่แบบชักจูงเชื่อมโยงแต่จริงๆแล้วทั้งเราและเด็กกำลังเรียนรู้การให้การรับอย่างมีลมหายใจแห่งสติที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดยากอย่างไรไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยสำหรับเด็กเจนอัลฟาค่ะท่านเงียบไปแปลว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยค่ะเราใช้ไมโครโฟน2ทางได้เลยนะคะคุณแม่จะใช้เวลาจากนี้ในอีกไม่กี่นาทีนี้ลองนำเสนอเป็นภาพเลยนะคะถ้าเราจะเห็นไปด้วยกันแอมก็ทำงานได้ดีมากเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแม่ก็พยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานบางอย่างในเสถียรธรรมสถานคุณแม่สมมุติเลยว่าคุณแม่ตายไปคุณแม่อยากสอนวิธีการบางอย่างนะคะคุณแม่สมมติว่าคุณแม่หายไปเลยเสถียรธรรมสถานทำงานเรื่องจิตประพัฒน์สอนมาต้องบอกว่าเราทำงานเรื่องเด็กมา33ปีเนี่ยงานเด็กจิตประพัฒน์สอนเนี่ย10ปีแรกที่เราทำงานเรื่องบ้านสายสัมพันธ์จากนั้นเป็นงานจิตประพัฒน์สอนหมดเราเปลี่ยนงานเชิงรับไปเป็นงานเชิงรุกเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนทำให้คุณยายเชื่อมั่นว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานของพ่อแม่ที่จะเป็นพ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิจะทำให้เด็กมีบุญมาเกิดอันนี้ขอโทษนะคะ 100% เด็กไม่ใช่ไอ้ฟุกเด็กไม่ใช่คนที่มาโดยไม่ได้เลือกเราเขาเป็นคนเลือกเราเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่พ่อแม่ตั้งใจตั้งแต่ก่อนไปฝากครรภ์ที่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ที่นำมาซึ่งเด็กมีบุญมาเกิดซึ่งอันนี้เปอร์เซ็นต์มากเลยในเสถียรธรรมสถานที่มีคนมาปฏิบัติธรรมในอานาปานสติภาวนาแล้วเห็นโครงการจิตประพัฒน์สอนเขาเมมโมรี่ไว้ในสมองเขาเลยว่าถ้าเขาแต่งงานเขามีลูกเขาจะอยู่ในโครงการนี้โดยวิธีการตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเขาจะเป็นแม่และพ่อที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เด็กมีบุญมาเกิดคุณแม่ขออนุญาตย้อนเข้าไปให้เห็นการเริ่มแรกของเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนว่าไม่ใช่มาอย่างไม่ได้ตั้งใจมาอย่างมีการเตรียมใจของพ่อแม่ทันทีที่พ่อแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานคุณแม่จะบอกกับพ่อแม่ว่าคุณอย่ามาอยากมีลูกเลยคุณอย่ามาใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์แล้วเพื่อให้ได้ลูกมาเป็นลูกของคุณคุณทำไมไม่เชิญเด็กหนึ่งคนที่เป็นเด็กมีบุญมาเกิดกับคุณนี่คือเปลี่ยนทิฏฐิก่อนเปลี่ยนวิธีการเต้นของหัวใจถ้าเราบอกว่าเราปรารถนาที่จะเป็นพ่อแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเด็กมีบุญจะมาเกิดกับเราไปลองดูงานวิจัยของเราได้นะคะซึ่งงานเหล่านี้เราได้สัมภาษณ์เอาไว้หลายกรณีที่เห็นว่าความอยากไม่ได้ทำให้เด็กรอดแต่การเคารพชีวิตของเด็กหนึ่งคนที่มาเกิดกับเราตาหากที่ทำให้เด็กคนนั้นมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์กายก็แข็งแรงใจก็แข็งแรงนะคะว่าจะเห็นว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่การมีใจที่เราระลึกถึงพ่อแม่คือใครพ่อแม่คือโพธิสัตว์ของเราพ่อแม่ของเราคือใครคือคนที่รับใช้เราเพราะฉะนั้นเวลาที่พ่อแม่หนึ่งคนปรารถนาที่จะมีลูกคุณแม่ก็จะถามว่าคุณอยากมีลูกหรือคุณตั้งใจที่จะรับใช้ลูกคุณนี่คือคำถามแรกที่เราเริ่มถ้าคุณปรารถนาที่จะรับใช้เด็กสักคนหนึ่งให้เขาออกมาเป็นเด็กของโลกทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามคุณต้องปรับท่าทีของคุณยังไงอันนี้ก็ได้ความร่วมมือไปทีละเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องการวางแผนนะคะการฝากครรภ์การปรับวิถีชีวิตการกินอยู่วิธีคิดทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจากอะไรคะสำนึกของการเป็นพ่อและแม่ภาพต่างๆจะค่อยๆเปิดออกไปเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่อักกรณีนี้เลยนี่คือ4คนเด็กจิตประพัฒน์สอนหมดนะคะคุณแม่ถ่ายให้เห็นเลยว่าพ่อแม่ที่อยู่ฝั่งนี้นะคะมีลูกอยู่ในท้องอีกหนึ่งคนคนโต
แล้วก็คนกลางคนเล็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตั้งใจคุณต้องคิดว่าเขามีลูก4คนอยู่ในโครงการจิตประภาสสอนทุกคนเราสัมภาษณ์เขาโดยวิธีการให้คนเข้าไปสังเกตวิธีการสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการสัมภาษณ์คือเขาบอกว่าในคนแรกที่เข้าสู่โครงการจิตประภาสสอนเขาไม่รู้หรอกว่าลูกเขาจะจิตประภาสสอนไม่แต่นอนอยู่ในคันหรือเปล่าแต่เขารู้ว่าเขานั่นแหละจิตประภาสสอนเขาเปลี่ยนตัวเขาก่อนนั่นเราจะเห็นว่าเมื่อบริการคนที่หนึ่งเด็กเลี้ยงง่ายสื่อสารรู้เรื่องมีต้องบอกว่ามีความเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะพูดคุยอ่ะสื่อสารรอเรื่องการกินนมสื่อสารให้เด็กจะรู้เรื่องเด็กโครงการจิตประภาสสอนมีเรื่องหนึ่งที่เด่นมากคือสื่อสารรู้เรื่องไม่เจ้าอารมณ์ปรากฏว่าคนที่สองที่สามและที่สี่เนี่ยตอนนี้นะคะเวลาเขาเป็นคนที่แบบเขาจะแสดงความรักนะคะเขาไม่ได้เอาภาพนี้มาแต่คุณแม่จำได้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องคนที่สี่นะคะมีพี่สามคนนะคะเอาไอ้แป้งอะนะคะที่เราทำงานศิลปะเนี่ยไปห่อน้องไว้แล้วก็ถอดออกมาจากท้องแม่และไอ้เด็ก3คนในจิตประภาสสอนเนี่ยมันก็เพนติ้งน้องยังไม่ออกมานะมันก็เพนติ้งท้องเนี่ยแล้วเขาก็จะพูดว่านี่คือของขวัญในการรับน้องเพราะฉะนั้นการที่จะบอกให้น้องกินนมแม่บอกให้น้องมีความสุขในทุกเรื่องราวเด็กจะไม่มีอิจฉากันไม่มีริษยาไม่เปรียบเทียบใครมาก่อนมาหลังโอ้อันเนี้ยน่าสนใจนมแม่คือสายเลือดของแม่ไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกรักมากรักน้อยไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าแม่ให้ลมหายใจกับลูกแสดงว่าแม่เป็นแม่แล้วเพราะเรามีสถิติของเด็กที่เป็นเด็กหญิงแม่ทำแท้งเด็กสมัยก่อน6นาที1คนเดี๋ยวนี้หมอเดลบอกว่ามันไม่ถึงนาทีอ่ะ1คนน่ะนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่ามันจะไม่มีแม่ไงก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องการให้นมแม่เรากลับไปถามคนที่มาฝากครรภ์กับเราว่าความตั้งใจประมาณไหนหรอที่เด็กหนึ่งคนจะเกิดมาเป็นอะไรคะเป็นของขวัญอันมีค่าสำหรับโลกใบนี้โดยมีพ่อแม่เป็นอะไรคะไม่ใช่แม่ของลูกแต่เป็นพ่อแม่ของโลกพ่อแม่คือโพธิสัตว์ของลูกอันนี้คืองานของเรานะงานในเสถียรที่จะบอกว่าจิตประภาสสอนให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่รับใช้ลูกได้จะเป็นพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่ของโลกได้ฉะนั้นวิธีการของเราก็ท่านก็ดูงานของเราไปแล้วกันนะคะคุณแม่ไม่ได้โยงเรื่องนี้กับการพูดแต่อยากให้เห็นว่าภาพรวมทั้งหมดเราทำงานคนเดียวไม่ได้เรามีพาร์ทเนอร์ในการทำงานเรามีอาสาสมัครมากมายเรามีพ่อแม่ทุกคนเป็นทีมเวิร์คของเรานั้นถ้าเรามองเห็นเราก็จะเห็นเลยว่าในลักษณะของการทำงานของเราเราใช้ศิลปะในการเชื่อมโยงการสื่อสารเป็นศีลในงานของเราเราจะไม่ขาดการสื่อสารเลยค่ะการสัมผัสการทัชชิ่งการพูดคุยการฟังเสียงหัวใจการลงไปบอกลูกการอ่านนิทานเล่มแรกตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดบุ๊กสตาร์ทเกิดขึ้นตั้งแต่ยังอยู่ในท้องทั้งหมดนี่คือการสื่อสารทั้งหมดแล้วท่านจะเห็นว่าภาพทั้งหมดที่ท่านเห็นในงานของเราอาสาสมัครของเราไม่มีค่าตัวค่ะทุกคนทำงานด้วยหัวใจเหมือนที่เราจับหัวใจของเราทุกคนทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์เพราะเมื่อเรามีต้นแบบมีต้นน้ำที่ดีมันจึงไม่ยากเลยสำหรับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งที่เป็นจิ๊กซอที่จะต่อให้กระบวนการของการเรียนรู้มันดำเนินต่อไปนมแม่เป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่สำคัญมากค่ะอยากให้คุณสาธุกับพวกคุณนะคะเพราะคุณเป็นจิ๊กซอที่สำคัญของพวกเราสาธุดังๆค่ะดังอีกค่ะอีกนิดนึงค่ะคลื่นเสียงของคุณจะไปเขย่าขอโทษนะคะเลือดในตัวคุณนั่นแหละให้เป็นกุศลเซลล์ค่ะถ้าคุณไม่เคยพูดคำว่าสาธุเลยปากคุณจะไม่หอมนะคะว่าเราจะบอกเด็กๆว่าสาธุบ่อยๆล่ะรักของยายสาธุแปลว่าอะไรแปลว่าปากหอมค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะเด็กก็อยากปากหอมบางทีวิ่งเข้ามาสาธุคุณยายก็ก็อย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามสื่อสารเพื่อการสื่อสารการชื่นชมยินดีในความสำเร็จของการรักกันทีละเล็กทีละน้อยไปยุติการซึมเศร้าของเจน Y ด้วยค่ะแล้วถ้าเจน Y มันเป็นแม่แล้วมันซึมเศร้ามันเป็นไงฮะนึกไม่ออกค่ะนึกไม่ออกค่ะนั่นหมายความว่าขณะนี้เราทำงานตั้งรับไม่ได้แล้วนะคะเราต้องไปเจนอัลฟาเป็นทีมเวิร์คของเราที่จะทำให้เรารู้ว่า
เราจะทำยังไงให้โลกนี้ยังมีสถาบันครอบครัวและสถาบันครอบครัวที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอีกหนึ่งชีวิตที่ออกมาเป็นลมหายใจของโลกได้แล้วเราก็เริ่มเลยเพราะฉะนั้นท่านกำลังทำงานตั้งรับหรือทำงานบุกคะตอบคุณแม่ก่อนแล้วบุกค่ะเก่งมากสาธุอีกทีเก่งมากเลยศาสนาไหนก็สุขทุกข์เป็นสากลเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำงานตั้งรับไม่ใช่รอให้คนมาฝากครรภ์แล้วมาสอนเรื่องการให้นมคุณแม่อยากให้เห็นภาพอันหนึ่งเด็กจิตประภัสสรคนหนึ่งชื่อทาราเป็นเด็กที่เข้ามาทำกุศลกับเราตั้งแต่อยู่ในท้องเป็นลูกของแม่เอ๋นะคะเข้ามาทำตั้งแต่ยอดฉัตรดอกไม้จนทาราเนี่ยคลอดออกมาแล้วตอนนี้ทาราเป็นเด็กที่เล็กที่สุดในโครงการนมแม่ของเราที่เป็นคนเอาเม็ดตำลึงเม็ดตำลึงใส่ซองติดโลโก้จิตประภัสสรแล้วแจกกับแม่ทุกคนที่ตั้งท้องว่าช่วยไปปลูกตำลึงแล้วเดี๋ยวลูกจะได้กินยอดตำลึงตอนที่เป็นนมแม่เล่าเรื่องโดยเด็กนะคะเล่าเรื่องโดยเด็กเขาก็เอาเม็ดตำลึงที่เขาเก็บเนี่ยค่ะมาแพ็คใส่ถุงให้น้องตั้งแต่มาโครงการจิตประภัสสรแรกแล้วไอ้แม่เนี่ยก็ต้องเอาเม็ดตำลึงเนี่ยไปปลูกที่ริมรั้วแล้วพอนมแม่ซึ่งเป็นนมแรกที่ลูกขาดไม่ได้เพราะมันขาดภูมิคุ้มกันก็กินมาจากไอ้ตำลึงของเด็กจิตประภัสสรที่แจกน้องไปเห็นโพธิสัตว์ในหัวใจเด็กไหมคะอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะไม่รู้ภาพเขามีเปล่านะพูดไปแล้วตีหาทันเปล่าอันนี้มันยังเล่นตัวใครตัวมันนะไอ้เล่นแบบส่งต่อโลกให้กับคนอีกเจนหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากอันนี้ถ้าหาเม็ดตำลึงตรงนั้นไม่ทันตีไม่ต้องซีเรียสไปตามดูใน Facebook ของเราแล้วกันนะคะเราจะเอ่ยชื่อเด็กได้เลยว่าเด็กคนไหนที่ทิ้งประวัติศาสตร์ในการทำงานที่ตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเพราะนมแม่เราไม่ได้วัดแค่เด็กแข็งแรงเราวัดว่าโลกแข็งแรงเพราะนมแม่คืออะไรนมแม่ทำให้โลกใบนี้แข็งแรงได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่น้ำนมเท่านั้นมันต้องเป็นทิฏฐิของแม่เป็นน้ำนมที่กลั่นมาจากทิฏฐิของแม่ที่อยากจะทำให้เกิดการหล่อเลี้ยงการเลี้ยงโลกใบนี้แล้วมันสวยด้วยน้ำนมของแม่ที่ผันออกมาเป็นน้ำใจของลูกที่มีต่อโลกใบนี้ด้วยค่ะเชื่อมโยงไหมคะสาธุค่ะคุณแม่ไม่ได้บังคับคุณเกินไปใช่ไหมแต่คุณแม่ไม่อยากให้คุณนิ่งอ่ะเมื่อกี้คุณแม่บอกแล้วคุณแม่จะบริหาร30นาทีนี้แบบไม่ให้นิ่งเลยถ้าคุณไม่พูดขึ้นมานะคะคุณแม่ก็จะลงไปข้างล่างตกลงแล้วเอาไงคะพูดขึ้นมาเดี๋ยวจะคุณแม่ลงไปคะที่ร้านบอกมาแล้วจ้าเนาะเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าทุกครั้งที่มีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานงานเป็นฐานแห่งการภาวนาของเราคำว่าภาวนาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะศาสนาพุทธนะคะภาวนาเนี่ยเป็นภาษาที่ทำให้โลกปัจจุบันเนี่ยรู้ได้เลยว่าเราทำได้ทุกคนมันคือมันมาจากคำว่าพัฒนานั่นแหละค่ะเราจะพัฒนาการให้นมแม่ของเรายังไงอย่างที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วทำให้เห็นเลยว่าเรื่องนมแม่ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลเรื่องนมแม่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันดูเหมือนคั้นออกมาส่วนตัวก็ดูทารามันเดินเรื่องสิมันเป็นเรื่องของครอบครัวแห่งสติเป็นเรื่องของวงศาคณาญาติเป็นเรื่องของการฟังกันอย่างลึกซึ้งเพราะมันฟังตั้งแต่หัวใจเต้นมันฟังเสียงเต้นของหัวใจมันมีโอกาสที่จะฟังซึ่งฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกขาดเราต้องสอนให้พ่อแม่ฟังหัวใจของลูกสื่อสารตั้งแต่ช่วยหน่อยที่รักคนดีของแม่ตอนนี้มันแพ้มากเลยแม่เหนื่อยแล้วช่วยหน่อย2อาทิตย์ต่อมาหยุดแพ้ท้องเลยมันฟังกันมาแล้วค่ะฉันเลือกการจะกินนมแม่อย่างฟังหัวใจของแม่ที่ว่าหัวใจของแม่เต้นแล้วมันคั้นออกมาเป็นน้ำนมแล้วมันเป็นชีวิตของลูกมันคือการฟังค่ะไม่ได้ผ่านลิ้นอย่างเดียวโอเคนะคะอันนี้คุณแม่ไปเร็วได้ไหมฮะขอนาฬิกาเลยค่ะคุณแม่จะไม่ลงเลทเลยค่ะตรงไหนฮะคุณแม่ดูนาฬิกาตรงไหนอะคะตอนนี้ยังมีคนดูอยู่ไหมคะอ๋อยังมีสนใจอ๋อโอเคมีคนดูกับเราอยู่ประมาณ 3-400 คนตอนนี้ด้วยนะคะก็เพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะเราอยู่กันตอนนี้เนี่ยมากกว่าครึ่งพันทั้งที่นี่แล้วก็ที่ทางบ้านคุณแม่ขอขอบพระคุณกลางเวทีเลยก็คื
อาจารย์หมอยุพยงกับป้าต้อยยืนขึ้นหน่อยนะคะป้าอ้อยยืนขึ้นเลยค่ะแล้วก็พี่ฟูยืนด้วยกลุ่มนี้คือกลุ่มอาสาสมัครในงานของเราหันไปเลยค่ะสาธุค่ะนี่คือทีมของคุณแม่นะเพราะฉะนั้นคุณรู้ใช่ไหมว่าทำไมคุณแม่มาวันนี้เพราะคุณแม่มารับใช้ทีมคุณแม่นะจริงๆคุณแม่ไม่ออกมาพูดอย่างนี้นานแล้วเหนื่อยตั้งแต่เป็นมะเร็งมาเนี่ยก็เลือกเวทีเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเวทีไหนออกมารับใช้ลูกศิษย์มาหมดเลยค่ะเพราะคุณแม่ถือว่าถ้าคุณแม่ได้ทำในสิ่งที่คนทั้งหลายรู้ว่าไม่มีการทำงานด้วยวันแมนโชว์ไม่มีการทำงานคนเดียวแล้วจะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้แต่ถ้าทุกคนคือทีมเวิร์กและภาวนาไปกับเราโลกใบนี้พลิกแน่นอนค่ะอย่ายุติการเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของโลกแต่จะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นกุศลหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นอกุศลคนที่ไม่ทำอะไรเลยจะเป็นคนดีมากเลยเป็นคนดีแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายของกุศลค่ะมันเป็นดีโดยระดับปัจเจกเกินไปเพราะฉะนั้นทีมเวิร์คสำหรับคุณแม่แล้วมันคือการเพื่อนพลวัตไปในทางที่เป็นกุศลมากเด็กในโครงการจิตประภัสสรคือทีมเวิร์คของคุณแม่ค่ะสาธุให้กับเด็กเลยนี่คุณยายนะคะมองเลยว่าถ้าพ่อแม่เป็นคนสอนลูกไม่ใช่ไปเทคคอร์สที่จะเอาลูกว่ายน้ำโดยมีใครมาเป็นโค้ชแต่พ่อแม่คือคนที่เป็นผู้ที่สอนให้โลกใบนี้มันยังน่าอยู่เพราะพ่อแม่คือผู้เปิดประตูโลกให้กับลูกค่ะพ่อแม่ไม่ใช่มนุษย์หาเงินและเอาเงินมาจ้างโดยไปเทคคอร์สอะไรให้กับลูกแต่พ่อแม่คือผู้เปิดประตูโลกใบนี้ให้ลูกเข้าไปเรียนรู้ถ้าพ่อแม่กล้าลูกก็จะกล้าถ้าพ่อแม่รับใช้ลูกก็จะรับใช้ถ้าพ่อแม่ให้ลูกก็จะให้ถ้าพ่อแม่เอาลูกก็จะพอเข้าใจนะฮะเราจะยุติแค่นี้เพราะเราจะไม่เปิดประตูนรกเราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์โลกไปมากกว่านี้แต่เราจะทำงานเชิงลุกที่ปิดประตูนรกและเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นกุศลและเจตนาไปร่วมกันท่านใดที่สนใจที่จะเข้าไปสังเกตสิ่งเหล่านี้นะคะคุณแม่มีห้องให้พักมีข้าวให้กินแถมเดินออกไปตามแม่ชีบิณฑบาตท่านจะเห็นเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลของเราซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กกินผักอ่ะกินนมแม่แล้วกินผักอ่ะเพราะเวลากินนมแม่เมื่อกินยอดตำลึงนึกภาพออกไหมคะต่อไปอีกนิดนึงคุณจะเห็นว่าแค่นมแม่อย่างเดียวเรามีมหาวิทยาลัยได้ยังไงเรามีโรงเรียนอนุบาลได้ยังไงเราสามารถทำให้เด็กหนึ่งคนมีสำนึกที่จะเป็นคนที่รับใช้โลกและไม่สนใจว่าตัวเองต้องรวยคนเดียวแต่โลกนี้คือเศรษฐีของเขาคุณแม่อยากนำไปเรื่อยๆเลยได้ปะถ้าตีสามารถที่จะเอาสิ่งที่มากกว่าที่แอมเขาเตรียมมาเข้าไปที่โรงเรียนดูนะคะอันนี้คือ Family Camp Family Camp คือเดี๋ยวนี้พัฒนาเด็กจิตประภัสสร1วันเป็น2วัน1คืนเห็นไหมคะเราเรียกว่า2วัน1คืนเป็น day and night และจากนี้ไปจิตประภัสสรเราก็จะเอาคนท้องนะคะมาเตรียมตัวให้นมโดยมีการออกกำลังกายเรามีตั้งแต่บัลเล่เทอราปีซิงเกิลบอลทริปเบดบอลการใช้น้ำนะคะทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือเด็กต่อจากโครงการจิตประภัสสรเราจะมีโรงเรียนอนุบาลเป็นเด็กโรงเรียนกินผักคุณดูนะคะว่าเด็กกินผักเด็กแข็งแรงกินนมคือกินผักที่ตำลึงจำตำลึงได้ไหมตำลึงจากเด็กจิตประภัสสรออกมาเป็นนมแม่แล้วออกมาเป็นเด็กกินผักเพราะฉะนั้นเด็กที่ได้รับกระบวนการของการกินนมโดยมีสำนึกมันจะเป็นเด็กกินผักไม่ต้องไปบอกว่าเด็กเราไม่กินผักคุณจะเห็นกระบวนการนะคะเด็กกินผักเพราะอะไรคะเพราะเด็กปลูกผักเด็กปลูกผักเพราะอะไรคะเพราะว่าพ่อแม่นำพ่อแม่นำเพราะอะไรคะพ่อแม่มีชุมชนมี community learning เราสรุปแล้วคือเราเอาเรื่องการสุกเมื่อเสพน้อยลงแล้วเราเพิ่มพัฒนาการสุขเมื่อสร้างนมแม่เป็นสุขเมื่อสร้างหรือสุขเมื่อซื้อคะสาธุให้ตัวเองเลยคุณกำลังทำงานเชิงลุกคุณกำลังทำงานสุขเมื่อสร้างนมแม่ไม่ได้ซื้อจริงเปล่าลูกจริงเปล่าลูกเรามีสุขสามขั้นจริงไหมคะสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสร็จนมแม่คือสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ไหมให้นมแม่นี่ให้ไหมให้ค่ะแล้วเศรษฐกิจดีไหมคะกินนมแม่สุขง่ายใช้น้อยค่ะครบ3สุขสาธุค่ะนี่ค่ะนมแม่เนี่ยค่ะคือสุข3ขั้นสุขง่ายใช้น้อยไม่ต้องไปเจอหมอลูกป่วยด้วยจริงไหมสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้3สุขชัดเจนไปขยายสุขอันนี้คือสุขอะไรคะสุขพอเพียงค่ะเนี่ยค่ะความสุขในเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คุณแม่ก็เอามาตีให้มันเป็นรูปธรรม
พอโยงได้นะคะไปเร็วอีกหน่อยได้ไหมคะตกลงนาฬิกาอยู่ตรงไหนจอยไม่คุณแม่จะตรงเวลาเพราะเขาสติ๊กกับคุณแม่มากเลยตอนขึ้นและตอนลงเพราะฉะนั้นคุณแม่เหลืออีก15นาทีไปได้เรื่อยๆอีกหน่อยเพราะลงตรงนะคะลงตรงค่ะถ้าคุณไม่แอคกับคุณแม่นะคะคุณแม่ก็จะไปโดยที่ไม่ได้ให้คุณถามอ้าวนะคะดูค่ะบ้านเรานะคะ climate change เดี๋ยวเรากลับไปนะคะวันนี้เนี่ยคุณแม่ลงจากที่นี่วันที่8พรุ่งนี้นะเด็กกลุ่ม climate change เข้าแล้วมาจากแอฟริกามาจากประเทศที่เราอาจจะดูไม่ออกเลยว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงต้องพูดเรื่องการกินผักแล้วลดพลาสติกเพราะเขาเป็นประเทศที่ถูกผลจากการแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นคุณแม่จะไป UN วันที่11จะมีเด็กของเราประมาณ100กว่าคนที่อยู่ในงานของ UN ที่ทำงานเรื่อง climate change เด็กกลุ่มหนึ่งมาจากเด็กจิตประภัสสรค่ะเราจะเห็นว่าเด็กจิตประภัสสรไม่ใช่แค่กินนมเดี๋ยวนี้เด็กไปลีดแล้วค่ะเขาเป็น spiritual leader จากนมแม่ไปสู่การเป็นผู้นำโลกค่ะการเป็น spiritual leader ง่ายนิดเดียวก็คือสอนให้เด็กพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นสิ่งเหล่านี้ที่คุณเห็นคือการสอนให้เด็กพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเด็กอนุบาลอายุ2ขวบครึ่งเริ่มเข้าแล้วพอ3ขวบเนี่ยขอโทษนะคะรู้จักน้ำหนักของผักแล้วช่างผักกินแล้วอะไรที่กินแล้วเขาจะแข็งแรงน้องเขาจะแข็งแรงและเขาเป็นคนที่ชวนพ่อแม่ให้มีความสุขจากการกินเพราะสร้างไม่ใช่กินเพราะเสพเมื่อใดที่พ่อแม่ยัดเยียดและเสนอสิ่งที่สะดวกให้กับลูกเด็กจะอ่อนแอทันทีค่ะนิ่งไปสักอึดใจนึงแล้วกลับมาหายใจใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะดักดอกไม้บานกันนะคะเอาละค่ะคุณแม่ไม่ได้มองเพราะมันไม่มีจอตรงนี้เอาเป็นว่าคุณเห็นพอเข้าใจภาพนะคะคุณแม่จะเปิดให้มีคำถามสัก5นาทีถ้ามีคำถามคุณแม่จะตอบถ้าไม่มีคำถามคุณแม่จะเริ่มทำกิจกรรมต่อเลยโอเคถามไม่ถามจ้ะไม่ถามยืนขึ้นค่ะที่รักเร็วมากเลยค่ะไม่ถามยืนขึ้นค่ะเอาละค่ะสะบัดเนื้อสะบัดตัวเร็วเราให้ตัวเองก่อน1ลมหายใจค่ะเขย่ามือนะคะจอยขึ้นมาบนนี้ได้เลยเขย่ามือยกมือขึ้นสูงๆอย่าขี้เกียจค่ะขยันหน่อยค่ะนะคะเอามือลงเบาๆอีกทีนะคะคนดีหายใจเข้าดึงมือขึ้นไปแล้วค่ะเขย่ามือไว้ค่ะทุกครั้งที่มีการเขย่ามันมีการเคลื่อนทุกอย่างคือคลื่นห้องนี้จะมีคลื่นค่ะคราวนี้คุณเอามือลงนะคะคุณแม่จะลองให้คุณลองใช้วิธีการเอามือมาถูกันค่ะเวลาใครที่แบบต้องการให้นมแม่มันไม่ออกนะมันจะได้มีวิตามินที่มาจากการทัชชิ่งนะคะเอามือมาถูกันเอานะถ้าเราเอามือมาถูกันมืออุ่นยังคะลูกมีพลังงานไหมคะมือที่ถูกันดีค่ะเอามือข้างขวาข้างขวาไปอยู่ที่คอข้างซ้ายอยู่ที่หน้าผากยืดกระดูกสันหลังยกข้อศอกขึ้นตั้งฉากอย่างนี้หายใจเข้าอ่อนโยนรู้หายใจออกผ่อนคลายรู้หายใจเข้าอีกครั้งเก็บออกซิเจนไว้นับ1 2 3คืนลมหายใจออกสบายเราจะเห็นว่าการที่เราได้ชาร์จตัวเราเองการที่เราได้อ่อนโยนกับตัวเองเดี๋ยวจะเอาไปใช้กับนมแม่นะคะแต่ตอนนี้เราใช้วิธีการลองชาร์จตัวเองก่อนคราวนี้เราจะเห็นว่าอุณหภูมิในมือของเราน้อยก็จริงแต่พลังงานยังอยู่สลับมือค่ะเอาที่หน้าผากไปไว้ที่คอเอาที่คอมาไว้ที่หน้าผากกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติหายใจอย่างสติรู้ว่ากายอยู่นี่รู้หายใจเข้ารู้อย่าลืมรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้าของเราอ่านไว้1 2 3หายใจออกทางปากยาวๆกลับไปหายใจทางจมูกเวลาที่คนนมคัดหรือว่าอะไรติดขัดอย่าลืมลมหายใจพวกนี้นะคะคราวนี้เอา2มือมาไว้ที่ขมับชาร์จตัวเองนะคะไล่ไปเรื่อยๆทำเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าเก็บออกซิเจนไว้1 2 3คืนลมหายใจออกทางปากเอาความรักและความกรุณาออกมาด้วยแล้วคราวนี้มันจะไปถึงกรณีที่คุณกำลังจะไปสอนคนอื่นจะเป็นที่หน้าอกนมมันจะทำอย่างอ่อนโยนคุณแม่สอนเทคนิคแค่เพียงคลาย
เอานะคะเอามือกอดตัวเองไว้อย่างอ่อนโยนหายใจเข้าคืนลมหายใจออกอย่าลืมส่งรอยยิ้มและความสุขมาให้พวกเราด้วยนะคะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งดึงกระดูกสันหลังขึ้นไปให้สูงเลยค่ะให้มือเราสูงที่สุดแล้วไปทำท่าดอกไม้วะเด็กๆเกิดมาเพื่อให้โลกนี้ผาสุกและงดงามเขาจึงหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่อารมณ์ใดมากระทบคุณแม่ไม่มีเวลาพูดเรื่องอารมณ์แต่ทำให้เห็นเป็นท่าได้ว่าอารมณ์ใดมากระทบรู้ทันไหวใจตื่นและลดมือลงมายังอ่อนโยนเมื่อหายใจอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แยกนิ้วของเราเอามือมาประสานการดันเข้าไปให้เต็มที่ดูนะคะดันเข้าไปให้เต็มที่ดันมือพลิกออกไปค่ะดันออกสุดตัวค่ะยกขึ้นไปอีกทีหนึ่งเขม่าหน้าท้องอั้นลมหายใจ1 2 3ดันมือออกไปค่ะหักข้อมือไว้แล้ววาดไปข้างหลังหัวโล่งไหมคะโอเคเวลาที่น้อยเอาเท่านี้หรือจะใช้เพลงสัก3นาทีคะเอาไหมคะบ่าดั่งดอกไม้บานมาเลยค่ะเหลืออีก10นาทีโอเคค่ะเราจะทำไปแล้วอันนี้จะดีมากตั้งแต่ฝากครรภ์นะตั้งแต่ฝากคือเจอคนไข้คนไหนสอนไปเลยค่ะนี่คือการภาวนาที่คุณแม่บอกว่าภาวนาเนี่ยทุกศาสนาทำได้และนี่คือเพลงที่เสถียรทำมาแล้ว20ปีนะคะในงานตั้งแต่ต้องบอกว่าใช้มาตั้งแต่บ้านสายสัมพันธ์นะ30ปีที่แล้วเราร้องเพลงนี้กันอ้าวอย่าลืมขมิ้วหน้าท้องหายใจเข้าสั้นออกสั้นเอามือมาประสานการดันออกไปเลยค่ะจำท่าได้ไหมงดงามมากเลยลูกลองดูให้เป็นธรรมชาตินะคะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าตื่นอย่าลืมตื่นแล้วอย่าหลับไหลหลงลืมอารมณ์ใดมากระทบผ่านตาหูจมูกลิ้นกายรักษาใจให้มั่นคงเยือกเย็นดังสายน้ำค่ะแล้วก็อบกอดโลกใบนี้ไว้เต็มที่เลยลูก1 2 3ดันออกไปเลยลูกถนอมรักไว้อย่างอ่อนโยนด้วยความกตัญญูรู้คุณเอาความรักของแม่เราที่ให้นมเราออกไปรักโลกใบนี้เลือดเนื้อของแม่ลมหายใจของแม่การเต้นของหัวใจแม่คือจังหวะการเต้นของหัวใจลูกเมื่อใดที่ลูกเนี่ยรู้ตื่นและเบิกบานเรายกย่องแม่ของเราให้เป็นแม่ของโลกเลยค่ะร้องพร้อมกันและทำด้วยกันเลยค่ะต้องวาดไปข้างหลังนะมันจะนวดสะบักหลังของแม่ด้วยเวลาที่แม่ตั้งท้องเนี่ยแม่จะเหนื่อยไหลมากเลยเพราะว่าท้องแม่เนี่ยมันหนักเราจะทำกับคนท้องที่ทำให้เขารู้สึกได้ว่าเลือดลมในตัวเขาเนี่ยมันเป็นกุศลและเซลล์ที่จะทำให้น้ำนมของแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์เมื่อแม่มีกุศลและเซลล์นมของแม่ก็เป็นกุศลละมันจะเกิดภูมิคุ้มกันมากกว่าน้ำนมธรรมดาค่ะยกสองมือขึ้นขอบคุณสองมือค่ะน่ารักมากเลยคุณแม่ขอพูดเรื่องระดับของเซลล์นิดนึงคือคุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งแล้วคุณแม่ก็พบว่าตอนหลังที่คุณแม่เห็นว่ามะเร็งมันนอนแอคทีฟเพราะความอ่อนโยนด้วยกุศลอย่างที่กำลังสอนพวกคุณเนี่ยสิ่งที่คุณแม่ได้มาโดยที่คุณแม่ไม่ต้องใช้อะไรเข้าไปเลยนะก็คือสเต็มเซลล์ไม่ต้องฉีดไม่ต้องอะไรเลยเดี๋ยวนี้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมผิวพรรณหน้าตามันถึงเป็นอย่างนี้มันถูกสตาร์ไปด้วยอะไรก็ด้วยกุศลจิตนี่แหละค่ะถ้าใครอยากมีนะคะก็ไม่ต้องโปะหน้าเยอะอะฮะเนี่ยฮะกุศลเซลล์นี่แหละค่ะก็ที่ทำอยู่นี่ก็เป็นกุศลอยู่ค่ะนะคะมาด้วยความรู้สึกขอบคุณที่คุณแม่ได้เห็นทีมเวิร์คของ
โอ้นมแม่ที่แข็งแรงอย่างนี้คุณแม่ไม่ต้องมาให้กําลังใจคุณหรอกคุณนั่นแหละกําลังให้กําลังใจคุณแม่ออกไปทําเพราะตอนนี้เนี่ยคุณแม่ไปถึงขั้นปลูกหุบเขาแล้วหุบเขาโพธิสัตว์ของคุณแม่เนี่ยเด็กๆทั้งนั้นเลยไอ้พวกที่ซึมก็ส่งไปนู่นแหละไปเลี้ยงม้าตอนนี้ก็ต้องทํางานตื่นขึ้นมารู้ตื่นทุกวันที่เด็กๆตื่นขึ้นมาโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคที่เราจะต้องมาเจอในปัจจุบันนี้อย่าไปเชื่อว่าเด็กคนไหนเป็นโรคซึมเศร้ามันคือสภาวะอันหนึ่งที่เราเข้าไปรู้จักมันอย่างอ่อนโยนงั้นแม่ที่ซึมเศร้าก็พ่อแม่ที่ไม่เห็นว่าตัวเองมันเคยได้อย่างที่ตัวเองได้ไงคุณแม่ก็ขอโทษนะคะตบใจแม่หลายคนว่าถ้าเธอยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเธอเป็นอย่างนี้นะเธอจะซึมแต่ถ้าเธอยอมรับความจริงได้ว่าเธออาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเคยเป็นแต่ว่าเธอเป็นอย่างที่เธอเป็นและเธอไม่ยอมจำนนกับสิ่งนี้เธอจะเลิกซึมก็เห็นมันก็ไปทุกคนละมันก็แค่เป็นพีเรียดเดียวที่ผ่านมาเราไม่ต้องมานั่งรักษาเงินโรคซึมเศร้ารัฐบาลก็จะจ่ายเงินเกินไปแล้วนะคะมากเกินไปจนเป็นอันดับหนึ่งแล้วค่ะมะเร็งแพ้ไปแล้วค่ะโรคซึมเศร้าคือมะเร็งทางความคิดค่ะทำอะไรก็ไม่มันไม่สุดน่ะเราเนี่ยเก่งมากเลยค่ะเรื่องลูกผีลูกคนอ่ะคือมันไม่สุดน่ะมันไม่ไปให้สุดน่ะนมแม่ก็ต้องไปให้สุดเลยอ่ะไปถึงโรคซึมเศร้าไม่มีเงี้ยค่ะเงี้ยได้เข้าใจไหมคะโอ้ดีมากเลยค่ะงั้นความสุขที่สร้างความสุขที่ให้คนอื่นเป็นเรื่องที่เรื่องนมแม่มันแอคเดียวแอคเดียวใช่เปล่าแต่มันทำไมกูต้องให้เนี่ยแม่อย่างเงี้ยก็ตายเลยหลานฉันก็ตายแล้วอ่ะมันก็แผกปากไปเพราะฉะนั้นความสุขที่ได้ให้สร้างมาอย่างมีความสุขมันก็จะเป็นการส่งต่อกุศลเซลล์ลงไปยังเจเนเรชันต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาให้ด้วยการอ้าวละค่ะหันหน้าไปตามกันทางนี้เลยค่ะขอเชิญพี่ที่อยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยเลยนะจ๊ะค่ะเข้าไปเลยค่ะเดินไปแตะหัวไหล่คนข้างหน้าค่ะทุกคนเดินไปแตะหัวไหล่คนข้างหน้านะคะมีความสุขที่ทำให้คนข้างหน้าเป็นสุขค่ะเดินมาให้ถึงกันเลยที่รักเราบ้านเดียวกันเดินมาอยู่ตรงนี้เลยเดินมาเลยเดินมาเลยจ้าต่อไปเลยลูกต่อไปเลยแตะหัวไหล่เลยนะคะเอาละค่ะเรากำลังจะให้ความสุขกับคนทุกคนปล่อยความสุขเล็กๆมาเลยจ้าตีจ๋ามีความสุขโอ้น่ารักมากเลยมีคนขยับเก้าอี้ก่อนเห็นไหมคะจากหนึ่งห้องใหญ่หลวมๆเป็นหนึ่งห้องที่มีคนเข้าไปถึงการเพราะมีคนอยากจะให้หนึ่งลมหายใจเข้าพลังงานอยู่ในตัวเราหายใจออกนวดคนที่อยู่ข้างหน้าเราค่ะมีความสุขที่ให้การดูแลคนข้างหน้าเราเหมือนแม่ประดุจการให้นมลูกเลยค่ะดูแลคนข้างหน้าเราเหมือนเรากำลังให้นมลูกเรามีความสุขที่ทำให้คนข้างหน้าเป็นสุขเก็บความสุขเหล่านี้ไว้ในใจคนเดียวไม่ได้เหมือนแม่ที่กำลังให้นมลูกปรารถนาให้ลูกแข็งแรงนวดไปที่หัวไหล่ต้นแขนกระดูกสันหลังความปรารถนาด้วยกุศลและเจตนาที่จะทำให้คนข้างหน้าเป็นสุขคุณแม่กำลังถ่ายทอดเรื่องการให้นมแม่มาถึงการให้ความสุขกับคนทุกคนในโลกนี้ลองมีความสุขที่เข้าไปรับใช้ใครสักคนหนึ่งโปรดมีความสุขที่ทำให้ใครสักคนเป็นสุขได้บ้างเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณจงขอบคุณคนทุกคนขอบคุณคนที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังเราน่ารักมากเลยพลังงานแห่งการให้งดงามเสมอเลยเมื่อมีความสุขหันหลังกลับนวดคืนเลยค่ะอย่าเอาคืนโดยเด็ดขาดชีวิตที่เอาคืนเป็นชีวิตที่โหดร้ายมากนะคะกรุณาให้คืนเลยขอบคุณที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้เราได้ร่วมพลังสร้างสรรค์พัฒนางานนมแม่ของเราออกไปสู่การให้โลกใบนี้มีสันติจงเชื่อมั่นในการให้ของเราจงขอบคุณในโอกาสที่มีคนรับจากเราและขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราได้รับใช้ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ทำให้แม่เกิดมาแล้วสามารถเป็นแม่ของโลกได้อะค่ะคือการให้ลูกกับโลกนี่เอง
การให้นมแม่คือการให้จิตวิญญาณของแม่ที่รับใช้ลูกและลูกก็ออกไปรับใช้โลกใบนี้ค่ะคุณแม่เชื่อว่าการให้นมแม่ไม่ใช่แค่ดื่มทางปากเท่านั้นแต่มันการเปิดใจของเราที่รับรู้ความรักที่แม่จะเลี้ยงเราเพื่อให้เราออกไปรักโลกใบนี้ค่ะขยายการนมแม่ของเราจากเต้าของแม่ที่มาจากหัวใจของแม่ไปสู่เต้าของแม่และไปสู่โลกใบนี้โดยผ่านกระบวนการของการขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ทำให้เราได้รับจิตวิญญาณของเราออกไปเพื่อจะทำให้โลกใบนี้ยังน่าอยู่โลกยังน่าอยู่เสมอถ้าหัวใจของคนในโลกนี้ยังมีความสุขเล็กๆที่จะให้กันค่ะคุณมีความสุขไหมคะเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยค่ะช่วยกรุณาเอาสองมือของคุณกอดคนที่คุณอยากกอดตอนนี้เลยค่ะขอบคุณเขาเลยค่ะขอบคุณเขาเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะนะคะขอเชิญกลับไปนั่งในนาทีสุดท้ายในนาทีสุดท้ายกรุณานั่งลงก่อนนะคะคุณแม่จะให้ความรักอีกมิติหนึ่งเป็นลมหายใจแห่งรักนะคะในนาทีสุดท้ายให้คุณกลับไปจับหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งว่ามันต่างจากหัวใจเมื่อกี้ก่อนคุณให้ไหมที่รักกลับไปที่หัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณจะเห็นว่าลมหายใจของคุณที่ให้คนอื่นได้มันบอกความสุขอะไรในใจของคุณเสมอเราไม่ต้องตั้งคำถามว่าการให้ของคุณจะได้อะไรกับโลกแต่คุณจะเห็นว่าการให้ของคุณมันนำความสุขมาให้คุณเสมอถ้าแม่หนึ่งคนมีความสุขที่จะให้นมลูกแม่เอาบุญคุณกับลูกหรือว่าแม่จะขอบคุณลูกคะตอบขอบคุณเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณค่ะเด็กจะได้ต้นน้ำอย่างนี้ในการออกไปทำงานกับสังคมการให้นมแม่ที่เปลี่ยนการเอาบุญคุณของแม่เป็นขอบคุณลูกก็จะทำให้เกิดลูกที่ไปให้ต่อและขอบคุณโลกใบนี้แม้เรื่องนี้จะยากขนาดไหนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยของโลกตราบใดที่แม่ยังให้ลูกกับโลกให้นมแม่เป็นภูมิคุ้มกันกับเด็กหนึ่งคนที่มีทั้งความสุขทางกายและใจสถาบันครอบครัวจะยังอยู่ค่ะคุณแม่หวังว่าการทำงานของเราในวันนี้เป็นการทำงานที่เราเปิดใจของเราให้กว้างและวางอคติยากอย่างไรก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและคุณแม่อยากขอใช้หนึ่งนาทีนี้นำเสนอสิ่งที่คุณแม่กำลังทำงานกับโลกใบนี้โดยวิธีการเยียวยาคนที่กำลังรู้สึกว่าเจน Y ตอนนี้ซึมเศร้าเยอะและอ่อนแอมากเราก็ต้องช่วยนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกว่ามันดีมากเลยสำหรับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้กับการที่มีคนที่บริจาคที่300ไร่ให้คุณแม่จากการให้ของคุณแม่และเขารอดได้เขาก็ให้ต่อเมื่อคุณแม่รับบริจาคที่มา300ไร่คุณแม่ทั้งคำถามอย่างเดียวว่าสิ่งนี้จะเป็นมรดกของโลกได้ยังไงไม่เคยคิดว่ารับอะไรมาเป็นของเราคุณแม่ให้ดูภาพ before and after ใน3เดือนที่เราทำงานและที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งชุมชนของการสร้างครอบครัวแห่งสตินะคะนี่คือพื้นที่ที่คุณแม่รับมาแล้วมันต้องทำงานหนักมากเลยการที่เรามีแม่หนึ่งคนสอนให้เราขอบคุณโลกมันไม่ได้สอนให้เราไปเอาอะไรจากโลกนะคะแต่มันสอนว่าคุณต้องใช้เวลาของคุณที่เหลืออยู่เพื่อที่จะรับใช้โลกใบนี้ยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จนั่นคือความตั้งใจจากวันนั้นคือวันที่คุณแม่นะคะเปิดอย่างเป็นทางการคือวันเข้าพรรษาตอนนั้นเนี่ยเราปลูกต้นไม้ยากมากเลยแล้วเอาเด็กทุกคนที่อยู่ในโครงการของเราลงปลูกต้นไม้ตาย 80% เพราะโลกมันแล้งและร้อนเราไม่หยุดทำในปีต่อมาเรากลับไปปลูกอีกแต่เราก็มีปัญญามากขึ้นคือหาแหล่งที่มันจะช่วยทำให้ต้นไม้ที่มันทำยากแล้วมันตายง่ายเพราะมันมีสิ่งนี้กลับมาคุณแม่ต้องคุยทั้งมนุษย์และเทวดาเลยนะคะต้องทำงานอย่างมากมายปรากฏว่าเราก็เริ่มต้นเห็นแผนที่อย่างนี้นะคะเราทำงานกับเด็กเพราะว่าเด็กคืออะไรคะคือดอกไม้บานในแผ่นดินไปที่ภาพมุมบนเลยค่ะตีให้เห็นเลยว่าเมื่อวานนี้คุณแม่กลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์
พราะต้องไปยืนรดน้ำต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันชื่อแดงหอมแล้วมันกำลังจะตายเพราะมันเข้าสู่หน้าร้อนคุณแม่คุยกับต้นไม้เลยค่ะแล้วขอโทษเขาเลยว่าขอโทษจริงเลยที่เราอาจจะรอบคอบน้อยไปแล้วคุณแม่ก็สั่งน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานมาเลยนะคะแล้วก็คุยกับธรรมชาติตรงนั้นคืนนั้นฝนตกเราต้องคุยนะคะการสื่อสารมันทำให้เราเนี่ยทำให้โลกใบนี้ยากแล้วง่ายตอนนี้ขอให้ตีไปรอบมุมบนเลยให้เห็นเลยค่ะได้เห็นภาพโดนครั้งสุดท้ายยังเนี่ยค่ะตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเรากำลังเปลี่ยนจากที่ร้อนท่านสังเกตนะคะคุณแม่หว่านปอเทืองแล้ววันนี้กำลังไถกบปอเทืองชุดที่หนึ่งแล้วจะหว่านชุดที่สองเราได้น้ำเราได้ชุมชนตรงนั้นและตรงนั้นเป็นบับเบิลโซนระหว่างชนเผ่าด้วยค่ะตรงนั้นคือเขตที่กรณีที่เราจะเป็นมรดกโลกไม่ได้ถ้าเราไม่ทำเรื่องสำนึกของมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะและนี่คืองานที่พวกเราอยากจะบอกว่าคุณมีส่วนอย่างมากเมื่อเช้านี้คุณแม่เห็นการตั้งรับของคณะทำงานแล้วคุณแม่อยากจะขอบคุณเข้ารายงานคุณแม่ตลอดเวลาคุณแม่อยากจะบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วคุณแม่เป็นมะเร็งวันนี้มันนอนแอคทีฟคุณแม่มีสัจจะว่าถ้าจะเป็นอะไรแล้วเราทำให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์มันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะมันต้องเป็นประโยชน์วันนี้มันนอนแอคทีฟคุณแม่เป็นประโยชน์คุณแม่ไม่รับสิ่งนี้ถ้าคุณแม่ไม่หายจากมะเร็งนะคะและตอนนี้คุณแม่จะทำให้คนไม่เป็นมะเร็งได้ไงนี่คือโจทย์ของคุณแม่วิธีการทำงานค่ะคุณแม่จะไม่รอให้คนกินผักที่มันมีสารพิษคุณแม่ใช้ตรงนี้ปลูกผักเลยค่ะตอนนี้เรามีร้านปลอดภัยที่ส่งผักจากที่เราปลูกข้าวแล้วนะคะเด็กอนุบาลของเราส่งถั่วงอกที่เขาเพาะเองผักบุ้งที่เพาะเองเข้าไปสู่เพื่อจะบอกผู้ใหญ่ว่าเราต้องปราศจากพิษโดยเฉพาะจิตวิญญาณของคนแสวงหาผลประโยชน์เป็นพิษมากเกินไปแล้วในโลกใบนี้เรารวยอยู่แค่คนบางคนแต่จนกระจายแล้วเราก็ไปลงทะเบียนการเป็นคนจนคุณแม่ว่านั่นคือความล้มเหลวของเรานะคะเราไม่ใช่คนจนค่ะเราเศรษฐีค่ะเรามีจิตที่คิดจะให้ค่ะกรุณาอย่าคิดว่าคุณแม่แทรกแซงและเหน็บแนมนะคะกรุณานะคะอย่าคิดอกุศลนะคะคุณแม่กำลังจะบอกว่าเราคือเศรษฐีค่ะแล้วจากนี้ไปวันละ10บาทของเราทุกคนคุณแม่บอกเด็กเลยวันละ10บาทที่เราไม่ใช้พลาสติกเราไม่กินทิ้งขว้างเราไม่กินอาหารที่ฟรีซไว้ตู้เย็นคือโรงศพของเราเราจะกินผักที่สดและก็ปราศจากยาฆ่าแมลงหญ้าไม่ได้เป็นศัตรูของเราหญ้าคือพืชคุมดินของเราคุณแม่ก็ทำเยอะมาก5บาทไปทำ Mindfulness Hospital เพื่อช่วยคนซึมเศร้าอีก5บาทไปปลูกป่ากับคุณยายคุณแม่ทำงาน2เรื่องนะคะ5บาทที่ไม่ทิ้งขว้างของเด็กเด็กปลูกผักเด็กส่งผักเข้ามาในร้านปลอดภัยของเราเอาไปปลูกต้นไม้คุณแม่ทำงานเชิงรุกคุณแม่ถามท่านว่านมแม่เชิงรุกหรือเชิงรับเชิงรุกของคุณแม่คือไปปลูกป่าให้ออกซิเจนกับโลกปลูกผักเข้ามาให้คนกินผักไม่ต้องมียาฆ่าแมลงบ้านเรา 100% เลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไม่มีเคมีในขณะเดียวกันซึมเศร้าเราทำไงอีก5บาทไปช่วยซึมเศร้าเดี๋ยวดูซิว่า5บาทไหนงอกงามกับกันพิสูจน์เลยค่ะแล้วเราก็พบว่างานบุกง่ายกว่าแต่งานซึมเศร้าไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธถึงจะยากยังไงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันยากเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากเห็นกรณีตัวอย่างอย่างนี้กรุณาไปพักเสถียรสัก2วัน1คืนนะคะติดต่อแอมแอมมายืนเลยค่ะแอมของการจิตประพัฒน์สอนไม่ได้ค่ะต้องแนะนำเขาค่ะถ้าต่อไปนี้คุณแม่หายไปเมื่อไหร่ก็ได้ตายเมื่อไหร่ก็ได้ทีมงานแอมขึ้นมาถ้าคุณสนใจเรื่องจิตประพัฒน์สอนและขบวนการการร้อยเรียงทั้งหมดกรุณาส่งข้อมูลของคุณเข้ามาที่แอมและเรากำลังทำเรื่องครอบครัวอบอุ่นการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติเราต้องการ21องค์กรที่จะทำงานกับเราเหมือนทารา21ปางเดี๋ยวคุณจะรับทารากลับบ้านคุณต้องรู้ว่าท่านคือใครและทำไมคุณแม่ต้องสร้างท่านไม่ใช่สร้างทาราที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่คุณแม่สร้างคุณธรรมของท่านเข้าไปอยู่ในหัวใจของลูกเนาะถ้าเราจะมองเห็นว่าเมื่อวันที่31นะคะเด็กๆหล่อองค์นี้เมื่อวานนี้คุณแม่ไปลงหล่อองค์นี้ส่วนมวยผมเป็นสำริดแล้วเราจะใช้เวลาปีครึ่งปีครึ่ง22กุมภาพันธ์ปี2564ทุกอย่างเราจะเห็นเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนและเป็นการเคลื่อนพลวัตของการทำงานที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลเลยโปรดอย่ารอค่ะวันนี้ดีใจมากเลยที่คุณได้สามารถเกิดสิ่งนี้ได้โดยความร่วมมือของคนทุกคนที่ลงทะเบียนเข้ามาอย่ารอว่าใครต้องให้งบประมาณทุกคนเสียสละหมดสังคมเราจะกลับมาดีขึ้นคุณแม่จึงรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่ได้รับเกียรติมากเลยที่ได้มารับใช้พวกคุณนะคะและไม่ว่าท่านจะไปให้ใครที่ไหนไม่ต้องมาร่วมบุญกับคุณแม่หรือจะร่วมกับคุณแม่คุณจะต้องรู้เลยว่าตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดในสังคมของเราไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะคะแล้วก็องค์พระอริยธาราอ่อนที่จะมาเป็นองค์ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะมาจากการเสียสละของซิสเตอร์คนหนึ่งที่ต้องการอาหารกลางวันให้กับเด็กริฟูจีที่มองโกเลียแล้วคุณแม่ได้รับสิ่งนี้มาจากผู้อำนวยการของ UN ฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังคงเห็นสิ่งนี้ที่มองโกเลียแล้วเอามาเช็คที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กแล้วพิพิธภัณฑ์ขอไว้ด้วยเช็คคาร์บอนว่าอายุเป็น 1,000-2,000 ปีคงบอกโน่สิ่งนี้ถ้าอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นแค่แอนทีคแต่สิ่งนี้ต้องอยู่กับลมหายใจของแม่เขาจึงยกให้คุณแม่และเมื่อสิ่งนี้กลับมาที่คุณแม่มีลมหายใจของแม่มันจึงมีลมหายใจของโลกค่ะเราจะไม่เก็บสิ่งดีงามไว้เป็นงานแอนทีคในพิพิธภัณฑ์ค่ะคุณแม่ขยายจาก9นิ้วมาเป็นใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่เพราะคุณแม่อยากทำนะคะแต่คุณแม่รู้ว่าโลกมันต้องการอะไรสักอย่างนึงที่พรีเซนต์ความจริงได้และเข้าใจมันอย่างง่ายที่สุดงาน Mindfulness Hospital ใน3ปีที่ผ่านมาที่คุณแม่ผ่านการเป็นมะเร็งมันทำให้คุณแม่รู้ว่าการตัดสินใจของผู้นำเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะคุณเก่งแต่คุณไม่กล้าในสิ่งที่มันควรจะต้องใช้ความเก่งของคุณออกไปเพื่อรับใช้โลกคุณเก่งยังไงก็ไร้ประโยชน์ค่ะคุณต้องเป็นผู้รับใช้คุณต้องกลับไปในชุมชนของคุณและพร้อมที่จะกล้าทำในสิ่งที่หน่วยงานของคุณไม่กล้าทำค่ะคุณต้องลุกขึ้นมาค่ะแล้วคุณต้องเสียสละค่ะแล้วคุณต้องทำงานด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์หัวใจของผู้รับใช้คุณจะได้ทีมเวิร์คปีนี้คุณได้หนึ่งคนสองคนสามคนคุณจะได้ตัวอย่างไปเรื่อยๆและคุณจะได้เด็กในเจนอัลฟามาเป็นทีมเวิร์คของคุณคุณแม่ได้สิ่งนั้นมาเมื่อ30ปีที่แล้ววันนี้คุณยายหลั่นล้าล่าเริงเพราะเด็กคือของขวัญอันมีค่าที่เขาได้เกิดมาแล้วก็มีสำนึกที่จะส่งต่อนั้นต้องขอบคุณหัวใจของโพธิสัตว์ที่อยู่ในหัวใจของท่านทุกคนถ้าท่านอยากรับพระอริยธารากลับบ้านเก็บสตางค์วันละ10บาท5บาทไปปลูกต้นไม้ที่หุบเขากับเราอีก5บาทไปทำโรงพยาบาลกับเราคุณจะเห็นสิ่งนี้ภายในปีครึ่งนี้ที่เราแข็งแรงเพราะเราบวกกันโดยการเอาความเห็นแก่ตัวของเราออกแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นการขอบคุณนะคะก็ขอบคุณในทุกเรื่องราวที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ติดต่อแอมได้ที่ไหนค่ะก็เสถียรธรรมสถานนะคะโครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรนะคะ21องค์กรภาคีที่อยากจะทำเรื่องครอบครัวไปด้วยกันจ้ะนะคะค่ะก็ไม่ได้มาหาพวกนะคะแต่ขอพูดนะคะองค์กรที่เข้ามาเป็นองค์กรเช่น WD เนี่ยเป็นคนที่ใช้แรงงานคอมพิวเตอร์แล้วมีเด็กที่คลอดทุกเดือนเท่ากับโรงพยาบาล1โรงคุณคิดสิคะว่าถ้าคุณแม่จะทำงานเรื่องนมแม่คุณแม่จะต้องทำกับใครคุณแม่ก็เข้าไปในภาคธุรกิจที่เขาคลอดเด็ก1ปีเท่ากับโรงพยาบาล1โรงที่ทำคลอดเด็กอะค่ะใช่ไหมใช่แล้วคุณแม่ก็เอาเรื่องนมแม่เนี่ยค่ะเข้าไปค่ะพอเข้าใจไหมคะเช่นคนระดับที่ใช้แรงงานใน WD เนี่ยค่ะผ่านกระบวนการของจิตประพัฒน์สอนและนมแม่โดยอัตโนมัติที่พวกเราเข้าไปเข้าเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราอันนี้เป็นตัวอย่างไนซ์ซึ่งมี 20,000 คนไทยเขมรเวียดนามถ้าคุณแม่เข้าไปมันก็เอาเนี่ยแหละค่ะจิตประพัฒน์สอนเข้าไปเอานมแม่เข้าไปคุณเห็นก้าวของเราแต่ละก้าวไหมเราไม่ได้เอานมแม่ตั้งไว้ที่โรงพยาบาล นะคะเราเข้าไปที่บริษัทเหล่านี้และใน21องค์กรเหล่านี้ทำให้คุณแม่มีเด็กจิตประพัฒน์สอนที่กินนมแม่มหาศาลค่ะอันนี้ค่ะสิ่งที่เรากล้าฉะนั้นวันนี้ถ้าเผื่อใครที่อยากจะทำให้โลกนี้ผาสุกและงดงามลดการใช้พลาสติกลดการกินทิ้งขว้างลดการฟรีซอาหารแต่กินอาหารที่มีพลังที่สุดคือชีวิตอาหารสั้นแล้วคุณจะสดที่สุด
แล้วคุณก็เอาสิ่งนั้นนะคะเก็บไว้ถ้าอยากทำบุญกับคุณแม่ในการที่จะทำเรื่องนี้ก็หนึ่งครึ่งหนึ่งไปปลูกป่าอีกครึ่งหนึ่งก็ไปช่วยคนที่ซึมเศร้าขอบพระคุณมากที่ทำให้พวกเราได้มาบวกกับท่านนะคะแล้วก็คุณแม่จะยังอยู่ในช่วงที่ท่านเบรกถ้าเผื่อท่านอยากรับดอกบัวนี้กลับหรือท่านอยากจะหล่อภริยาธาราท่านไปขอนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเขียนชื่อและครอบครัวของท่านนะคะทำบุญตามศรัทธาของท่านหรือถ้าเผื่อท่านอยากเขียนชื่อแม่เอาไว้ในพระเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์เดียวในโลกนี้ที่ยกย่องแม่ตอนนี้มี 30,000 ครอบครัวแล้วที่อยู่กับเราเรามีสมาชิก 30,000 ครอบครัวแล้วนะคะที่ทำงานเรื่องจิตประภัสสรนมแม่และการทำงานของเราอันนี้ขออนุญาตส่งคืนอย่าเขียนแล้วเอากลับอันนี้จะไปอยู่ในพระเจดีย์ที่มีเศรษฐีมาเลเซียถวายคุณแม่นะคะแล้วก็ดอกบัวนี้ให้กลับเลยค่ะคุณรับดอกบัวนี้กลับไปเลยค่ะดอกบัวเนี่ยไม่ต้องเอาไปบูชาบนหิ้งพระเอาไปให้แม่คุณเอาไปให้คนที่คุณคิดว่าถ้าเขามีหัวใจโพธิสัตว์แล้วเขาจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ให้เข้าไปเลยค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญที่มีค่าแต่ถ้าคุณจะเอาไปกราบแม่คุณไปขอขมาแม่คุณขอผมแม่คุณไว้ตรงกลางเพราะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือแม่ของจักรวาลนี้ก็ได้ค่ะถ้าแม่คุณเสียชีวิตแล้วแล้วเนี่ยแหละค่ะวันละ10บาทใน1ปีนี้ที่เราทำ Mindfulness Hospital จบโดยไม่ต้องเป็นหนี้และไม่ต้องใช้งบประมาณของใครเลยจากวันละ10บาทที่ไม่ใช้พลาสติกก็ขอบคุณมากเลยนะคะเขาจะให้เลขบัญชีคุณไปเลยเราไม่กลัวคุณโกงด้วยเพราะใครโกงเราก็ไม่ทวงจริงค่ะเราให้เลยค่ะเรารับมาทารากลับบ้านท่านก็รับไปแบบทารากลับบ้านด้วยสำนึกก็ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาและไม่ว่าท่านจะมาจากศาสนาไหนเช่นถ้ามาจากมุสลิมก็ขอให้เป็นประสงค์ของพระอระที่คุณจะเกิดมาแล้วโลกใบนี้มันผาสุกและงดงามด้วยความเสียสละตัวตนของคุณคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานปัญญาให้กับคุณขจัดความกลัวในหัวใจของคุณทุกดวงพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวและให้อภัยอย่างลึกซึ้งคือมีมหากรุณาในการให้อภัยแม่เรื่องนั้นไม่น่ารักลูกไม่น่ารักแม่ไม่เกลียดค่ะแม่จึงเป็นโพธิสัตว์ของเราแม้ลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนั่นคือการให้อภัยของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มากขนาดนั้นและไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากขนาดไหนขอให้คุณใช้ปัญญาที่ไม่กลัวและไม่เกลียดเนี่ยค่ะทำสิ่งยากนั้นให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ